ามดึกดื่นบนดอยสูงท้องฟ้าสุกสกาวเต็มไปด้วยแสงดาวพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยกำลังเดินจงกรมไปมาอยู่ตามลำพังรอบตัวของท่านเป็นลานหินกว้างบรรยากาศสงบสงัดเยือกเย็นและเหน็บหนาวพระภิกษุหนุ่มเดินจงกรมเสร็จแล้วก็หยุดยืนแผ่เมตตาพรหมวิหารให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ทั้ง6ทิศคือทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ท่านแผ่กระแสแห่งความเมตตาไปว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณทั่วจักรวาลดังนั้นแล้วก็ยืนนิ่งมองไปทางเบื้องหน้าจันแรมรูปเขียวลอยเลื่อนขึ้นมาที่ขอบฟ้าป่ารอบๆตัวสงบสงัดน้ำค้างลงในขณะที่รีดริ่งในกอหญ้าพากันกรีดปีกร้องบทเพลงแห่งรัตติกาลแล้วในบัดดลนั้นชายป่าริมหน้าผาก็ปรากฏแสงคบเพลิงสว่างโพลงให้แลเห็นเมื่อเคลื่อนใกล้เข้ามาพระภิกษุหนุ่มก็ประหลาดใจคนถือคบเพลิงบนดอยสูงยามดึกนั้นคือตาฤาษีหนวดยาวนุ่งห่มเสื้อผ้าชุดขาวดวงตาแจ่มใสแวววาวประดุจดังแสงแห่งดวงดาวไม่สูงข้าพระคุณเจ้าฤาษีชราตนนั้นปักคบเพลิงลงบนพื้นแล้วยืนประนมมือทักทายด้วยท่าทางเคารพสงบเสงี่ยมน้ำเสียงอ่อนโยนเป็นมิตรไมตรีไม่สูงข้าพ่อลุงมาจากไหนหนอดึกดื่นค่อนคืนหนาวเย็นออกอย่างนี้พระภิกษุหนุ่มทักทายตอบพระคุณเจ้าโยมชื่อฤาษีปารมะบำเพ็ญตบะอยู่ในถ้ำใต้หน้าผาไม่ไกลจากที่นี่นักตอนเที่ยงคืนโยมเดินขึ้นมาบนหน้าผาเหนือถ้ำได้แลเห็นแสงโอภาสกสิณชาญของท่านแผ่สว่างสวยอยู่ที่นี่รู้ว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมจึงเดินตามแสงโอภาสของท่านมาและมีจิตศรัทธาอยากจะนิมนต์ให้พระคุณเจ้าไปยังถิ่นถ้ำใต้หน้าผาของผมเพื่อสนทนากันนิมนต์เถิดนิมนต์ครับพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยใช้มโนมยิทธิอันเป็นฤทธิ์ทางใจเพ่งดูดวงหน้าของฤาษีชราปารมะเห็นว่าผ่องใสงดงามด้วยแรงแห่งคุณธรรมเช่นกันมิใช่เหล่าพูดไพรปีศาจร้ายที่แฝงจำแรงมาจึงได้รับนิมนต์ว่าเจริญพรโยมฤาษีเดินนำไปเถอะสาธุขอบคุณขอบคุณพระคุณเจ้าพูดดังนั้นแล้วก็ก้มลงหยิบคบเพลิงประหลาดขึ้นมาถืออีกครั้งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเดินตามและสังเกตเห็นความประหลาดแห่งคบเพลิงคบเพลิงของฤาษีเป็นท่อนไม้ยาวประมาณ1ศอกใหญ่ขนาดท่อนอ้อยตรงปลายมีดวงไฟเจิดจ้าอยู่แต่ไฟนั้นมิใช่เปลวเพลิงไม่มีเปลววูบวาบไม่มีควันเห็นเป็นดวงสว่างเย็นตาเจิดจ้าอย่างน่าอัศจรรย์พระภิกษุหนุ่มเพ่งดูก็รู้ชัดว่าเป็นคบเพลิงเนรมิตเกิดจากการอธิษฐานจิตด้วยฤทธิ์แห่งพลังเตโชกสิณเดินไปไม่ถึง5นาทีพลันก็เห็นกลุ่มหมอกควันกลุ่มใหญ่พวยพุ่งเป็นประดุจม่านกั้นขวางอยู่เบื้องหน้านิมนต์ตามมาเถิดพระคุณเจ้าฤาษีชราตนนั้นหันมาพูดบอกแล้วชูคบเพลิงเดินฝ่าเข้าไปพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็ก้าวเดินตามม่านหมอกนั้นเยือกเย็นวูบๆพอทะลุผ่านพ้นกลุ่มหมอกก็พบเห็นโถงถ้ำใหญ่ที่น่าพิศวงปรากฏอยู่ถึงแล้วพระคุณเจ้าถ้ำแห่งนี้เป็นถิ่นถ้ำบำเพ็ญตบะของโยมฤาษีชราปักคบเพลิงลงกับแง่หินแล้วปูผ้ารองนั่งให้พระภิกษุหนุ่มบนแท่นหินในโถงถ้ำนิมนต์นั่งครับนิมนต์นั่งรอสักครู่โยมจะไปนำน้ำต้มสมุนไพรมาถวายพูดแล้วก็ก้าวเดินลับไปตามโขดแง่หินที่กั้นบังพระภิกษุหนุ่มนั่งนิ่งเหลือบแลดูสภาพโถงถ้ำแห่งนั้นโดยรอบบริเวณถ้ำเต็มไปด้วยแสงแห่งอัญมณีที่สะท้อนแสง
เห็นเป็นประกายรัศมีแวววาวเฉิดฉายงดงามเรืองรองเห็นหนอเห็นหนอพระภิกษุหนุ่มกำหนดรู้อย่างมีสติแล้วบัดดลนั้นพลันจมูกของท่านก็สัมผัสกับกลิ่นหอมของดอกดวงบุพพชาติกลิ่นนั้นหอมประหลาดไม่เคยได้กลิ่นจากที่ใดๆในโลกนี้มาก่อนเลยหรือว่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้จากสวงสวรรค์กระมังหนอพระภิกษุหนุ่มรำพึงในใจแล้วกำหนดรู้ภาวนาอย่างมีสติปัญญากลิ่นหนอกลิ่นหนอกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นมิใช่ตัวตนบุคคลเราเขากลิ่นหนอกลิ่นหนอแต่แล้วในบัดดลนั้นพระภิกษุหนุ่มก็บังเกิดความรู้สึกเฉลียวใจกลิ่นหอมยวนใจนั้นอยู่ใกล้เหลือเกินท่านหันขวับไปทางซอกหินด้านที่ลึกเข้าไปประมาณหนึ่งวาโอ้อะไรนั่นพระภิกษุหนุ่มสะดุ้งด้วยสัญชาตญาณแห่งผู้ทรงศีลผุดลุกขึ้นทันทีแล้วถอยห่างเพราะในซอกหินนั้นมีร่างของหญิงงามคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่แสงไฟจากคบเพลิงส่องสว่างร่างเปลือยเปล่าของนางงามยืนพิงผนังหินยิ้มละไมแลดูท่านอยู่ด้วยสายตาที่วาววามพระภิกษุหนุ่มสำรวมจิตตั้งสติโดยเร็วพลันด้วยฌานฤทธิ์กำหนดจิตเห็นหนอเห็นหนอแวบเดียวท่านก็รู้แจ้งด้วยคุณธรรมท่านรู้ว่านางงามที่เห็นนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นภาพคนที่อาจจะเกิดจากการดลบันดาลขึ้นด้วยฌานฤทธิ์ก็เป็นได้พระภิกษุหนุ่มเดินกลับไปนั่งบนแท่นหินดังเดิมในขณะที่ฤาษีป่าปารมะเดินประคองถ้วยน้ำต้มสมุนไพรมาน้อมถวายพลางกล่าวขึ้นว่านิมนต์ท่านดื่มเถิดพระคุณเจ้าน้ำนี้ต้มด้วยเปลือกสมุนไพรหอมดื่มแล้วท่านจะหายหนาวและหายเหนื่อยท่านเดินป่ามาไกลตลอดทั้งวันนิมนต์ครับดื่มเถิดเดี๋ยวค่อยคุยกันตฤษีปรมะประเคนถ้วยนั้นให้แล้วก็นั่งลงบนแท่นหินตรงกันข้ามพระภิกษุหนุ่มรับประเคนยกขึ้นจิบดื่มพร้อมกับกำหนดรู้อย่างมีสติน้ำอุ่นๆหอมกรุ่นนั้นพอแตะที่ปลายลิ้นไหลล่วงลงสู่ลำคอพลันก็เกิดโอชาประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายสดชื่นแจ่มใสความอ่อนล้ามาลายไปอย่างน่าพิศวงน้ำต้มเปลือกไม้หอมมีคุณค่ามากพระคุณเจ้าผมได้มาจากป่าหิมพานต์นิมนต์ดื่มให้หมดนะครับเจริญพรโยมฤาษีอาตมาคิดว่าโยมคงไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแล้วใช่ไหมหนอคบเพลิงนั่นมีแต่แสงไม่มีเปลวไฟไม่มีควันน้ำต้มสมุนไพรวิเศษก็เอามาจากป่าหิมพานต์ไกลสุดฟ้าแล้วก็นางงามประหลาดที่ซอกหินนั่นเป็นสิ่งใดกันหนอโยมฤาษีพระภิกษุหนุ่มถามพระคุณเจ้ามีคำกล่าวเปรียบเทียบหมู่แมลงวันย่อมโบยบินคบหากับแมลงวันด้วยกันแล้วชวนกันไปซ่องเสพกับสิ่งเน่าเหม็นส่วนหมู่แมลงผึ้งผีเสื้อย่อมโบยบินคบหากับแมลงผึ้งผีเสื้อแล้วชักชวนกันไปซ่องเสพกับของหอมเกสรดอกไม้ฉันใดเหล่านักพรตบรรพชิตทั้งหลายก็ฉันนั้นย่อมจะแสวงคบหาแต่ผู้เป็นบัณฑิตที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพิ่มพูนคุณธรรมผมนั้นปฏิบัติธรรมบำเพ็ญตบะมา120ปีแล้วพอได้เห็นท่านก็รู้ว่าท่านนั้นไม่ธรรมดาเป็นประดุจดวงแก้วเลิศล้ำค่าสูงส่งด้วยศีลสูงส่งด้วยคุณธรรมจึงอยากคบหาจึงนิมนต์ท่านมาณที่นี้ฤาษีชราตอบไม่ตรงประเด็นที่พระภิกษุหนุ่มถามนักเจริญพรโยมฤาษีขอบใจมากจุดหมายแห่งการบำเพ็ญตบะในถิ่นถ้ำลี้ลับของโยมนี้เพื่อสิ่งใดกันหนอพระภิกษุหนุ่มถามต่อไปพระคุณเจ้าหนทางของผมนั้นยังอยู่อีกยาวไกลจุดหมายเบื้องหน้าของผมที่ตั้งไว้คือพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการโน้นพระคุณเจ้าฤาษีชราตอบโดยไม่ได้ปิดบังสาธุขออนุโมทนาพระภิกษุหนุ่มกล่าวแก่ตาฤาษีในถิ่นถ้ำยามรัติกาลนั้นขอบคุณพระคุณเจ้าแล้วหนทางของท่านเล่าจะไปสู่ที่ใดหนอต
ตฤษีถามขึ้นบ้างโยมเอ๋ยปลายทางของอาตมาคือแดนพระนิพพานอาตมามุ่งข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารอันเร่าร้อนนี้โดยเร็วสาธุพระคุณเจ้าสาธุโยมฤาษีรูปนางงามในซอกหินด้านซ้ายของอาตมานี้โยมเนรมิตขึ้นเพื่อประสงค์สิ่งใดหนอพระคุณเจ้าเปล่าเลยผมไม่ได้เนรมิตหรอกครับที่ท่านเห็นนั้นคือนารีผลครับนารีผลหรือครับมาจากป่าหิมพานต์โยมเอ๋ยเมื่อโยมบอกว่าโยมบำเพ็ญตบะสร้างบารมีมา120ปีแต่กลับนำรูปภาพแห่งอิสตรีซึ่งเป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์มาไว้ในถิ่นถ้ำโยมทำอย่างนี้มีความประสงค์ใดหนอพระภิกษุหนุ่มถามพระคุณเจ้าโปรดอย่าเข้าใจผิดโยมนี้ยังคงมั่นคงในศีลในธรรมในพรหมจรรย์อยู่เสมอแต่นารีผลตนนี้มีฤาษีอีกตนหนึ่งที่รู้จักกันเขานำมาจากป่าหิมพานต์เมื่อวันที่แล้วเขาเอามาให้ผมเพื่อจะทดสอบกำลังตบะของผมว่าจะหวั่นไหวหรือไม่เพียงใดฤาษีเพื่อนผมตนนั้นนำนารีผลตนนี้มาให้แล้วก็กลับไปทิ้งนารีผลไว้ที่นี่ผมเห็นแล้วพิจารณาแล้วก็รู้ว่าไม่มีคุณค่าเลยเทียบกับฌานภาวนาของผมไม่ได้หรอกผมไม่เอาทองคำไปแลกกับเศษขยะหรอกพระคุณเจ้าโยมฤาษีอาตมาขออนุโมทนาพระภิกษุหนุ่มบอกพระคุณเจ้าแล้วท่านล่ะเห็นแล้วมีความคิดมีความรู้สึกเป็นประการใดหนอตฤษีปรมะย้อนถามขึ้นโยมฤาษีอาตมาเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เดินตามเบื้องพระยุคลบาทมาไกลแล้วรูปภาพนี้ไม่มีผลต่อคุณธรรมของอาตมาเช่นกันโอ้สาธุพระคุณเจ้าสาธุโยมเชื่อแล้วแสงศีลแสงธรรมของท่านสว่างสวัยยิ่งกว่าดวงแก้วมณีโชติขออภัยที่บังอาจทดสอบทดลองอย่าให้มีเวรมีกรรมเลยขออโหสิกรรมด้วยพระคุณเจ้าตฤษีปรมะประนมมือขอขมาเจริญพรโยมฤาษีเจริญพรไม่มีเวรไม่มีภัยหรอกพระภิกษุหนุ่มบอกฝ่ายตฤษีไม่ได้ยินดังนั้นแล้วก็หันไปจ้องมองอย่างร่างของนารีผลแล้วบัดดลนั้นไฟก็ลุกพรึบขึ้นแผดเผาท่วมร่างของนางงามจากแดนหิมพานต์ตนนั้นจนมอดไหม้แล้วอึดใจต่อมารูปภาพนั้นก็หายวับเหลือเพียงกลิ่นหอมที่โชยฟุ้งไปทั่วถิ่นถ้ำพระคุณเจ้าเป็นบุญของผมแล้วที่ได้พบท่านพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปป่าหิมพานต์ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นสักระยะหนึ่งอยากจะนิมนต์ท่านไปกับผมสักระยะท่านจะรับนิมนต์ไหมครับผมอยากให้ท่านไปผมศรัทธาท่านมากจะดูแลอุปถากอุปถัมภ์ท่านเองจะไม่ให้เดือดร้อนเลยตฤษีบอกแล้วก็จ้องมองรอคอยคำตอบพระภิกษุหนุ่มนิ่งไปนิดหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าโยมฤาษีอาตมาไม่รับนิมนต์อาตมาจะจาริกแสวงหาโมกขธรรมอยู่ในดงดอยรัชฉานประเทศนี้ขอบใจนะโยมนะโยมจงไปตามลำพังเถอะงั้นก็ไม่เป็นไรครับเมื่อท่านไม่รับนิมนต์ก็ไม่เป็นไรได้พบเห็นท่านเพียงชั่วยามเดียวก็นับเป็นมงคลแก่ผมมากแล้วผมขอกราบอนุโมทนาในคุณธรรมของท่านการกระทำของผมที่ทดลองใจท่านเมื่อครู่นี้ผมขอขมาอีกครั้งอย่าให้มีเวรมีภัยผมประจักษ์แล้วว่าได้พบดวงแก้วที่ประเสริฐและได้ถวายโอสถวิเศษจากป่าหิมพานต์ให้ท่านได้ดื่มพระคุณเจ้าน้ำต้มสมุนไพรที่ท่านดื่มนั้นจะทำให้ท่านไม่หิวไม่โหยและมีกำลังวังชาอยู่ได้นานถึง7วัน7คืนขอพระคุณเจ้าจงได้โปรดให้พรแก่ผมด้วยเถอะผมอยากได้พรวิเศษจากท่านพรของท่านจะเป็นบุญเกื้อกูลแก่วิถีการปฏิบัติธรรมในอนาคตของผมต่อไปพระภิกษุหนุ่มประนมมือให้พรแก่ฤาษีปรมะณที่นั้นอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตู
สัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาขออิทธิผลที่ท่านต้องการแล้วและปรารถนาแล้วจงสำเร็จโดยเร็วพลันขอให้ความดำริในใจของท่านจงเต็มบริบูรณ์ประดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญและประดุจดังดวงแก้วมณีที่ชื่อว่าโชติรสฉะนั้นสาธุพระคุณเจ้าสาธุฤาษีชราก้มลงกราบด้วยความเคารพซาบซึ้งโยมเอ๋ยดึกแล้วอาตมาจะขอลากลับนิมนต์เถิดพระคุณเจ้าโยมจะไปทรงตฤาษีถือคบเพลิงเดินนำทางไปจนถึงบริเวณปักกลดของพระภิกษุหนุ่มขอบใจโยมฤาษีขอบใจนะพระภิกษุหนุ่มบอกเขาตฤาษียิ้มละไมชูคบเพลิงเดินหันหลังกลับไปช้าๆในความมืดใต้แสงดาวรุ่งเช้าพระภิกษุหนุ่มแบกกลดสะพายบาตรเดินออกจากยอดดอยบริเวณนั้นเหลือบแลไปรอบๆไม่เห็นว่าจะมีถิ่นถ้ำอันเป็นที่อยู่ของตฤาษีปรมะอยู่ในบริเวณยอดดอยแห่งนั้นเลยพระภิกษุหนุ่มก้าวเดินไปในเส้นทางป่าไม่พบผู้คนเลยเดินไปเดินไปร่างกายจิตใจกระฉับกระเฉงเอิบอิ่มปีติแข็งแรงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่หิวไม่โหยเลยแม้แต่น้อยคงจะเป็นจริงอย่างที่ตฤาษีประหลาดยามรัตติกาลตนนั้นบอกน้ำต้มโอสถสมุนไพรของเขามีโอชาทำให้ท่านไม่โหยหิวบ่ายวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มเดินไปถึงเส้นทางในแดนป่าแห่งหนึ่งขณะที่ท่านกำลังแบกกลดเดินดุ่มไปตามทางนั้นได้เห็นชาวป่าสามคนแบกขนหัวเผือกหัวมันและผักป่าเดินสวนทางมาอย่างรีบเร่งไม่สูงข้าโยมเอ๋ยเส้นทางไปเมืองมีดอยู่ทางทิศใดหนอท่านถามพวกเขาพระคุณเจ้าทางไปเมืองมีดมีสองทางทางหนึ่งท่านเดินเลยมาไกลแล้วส่วนทางนี้ก็ไปถึงเมืองมีดได้แต่ไม่มีใครไปทางนี้นานแล้วเป็นทางอันตรายพระคุณเจ้าอันตรายอย่างไรหรือโยมเอ๋ยเมื่อปีที่แล้วมีช้างป่าโขลงใหญ่ดุร้ายอพยพมาหากินอยู่กองวัวต่างม้าต่างคนเดินทางที่ผ่านไปและหยุดพักในป่านั้นมักจะถูกฝูงช้างป่าขับไล่เสมอๆบางรายก็ล้มตายบางรายก็บาดเจ็บเส้นทางนี้ผู้คนไม่กล้าเดินแล้วนะพระคุณเจ้านิมนต์ไปพักหมู่บ้านของพวกเฮาก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าเฮาจะพาไปส่งยังเส้นทางอีกทางนึงที่ปลอดภัยพวกชาวป่าต่างแนะนำบอกด้วยความหวังดีและเป็นห่วงพระภิกษุหนุ่มได้ฟังแล้วก็กล่าวตอบพวกเขาไปว่าโยมเอ๋ยขอบใจมากนะแต่อาตมาจะต้องรีบไปหากเส้นทางนี้ทะลุไปเมืองมีดได้อาตมาก็จะไปตามทางนี้แหละโอ้พระคุณเจ้าอันตรายนะหากจะไปจริงๆก็ขอให้ระวังเมื่อได้ยินเสียงช้างก็ให้รีบปีนขึ้นต้นไม้สูงๆให้เร็วที่สุดท่านอาจจะรอดชีวิตได้ขอบใจโยมเอ๋ยขอบใจมากพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยบอกพวกเขาแล้วก็ก้าวเดินไปตามเส้นทางรกเบื้องหน้าอย่างไม่ครั่นครามเมื่อเห็นพระภิกษุหนุ่มเดินไปไกลแล้วชาวบ้านป่าสามคนก็สายหน้าอย่างกังวลคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่สมเพชเวทนาว่าน่าสงสารบอกไม่เชื่อเลยคงจะเป็นรายต่อไปที่เอาชีวิตมาทิ้งในป่าช้างดุแห่งนั้นพูดแล้วก็พากันเดินจากบริเวณนั้นไปทันทีพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกลดสะพายบาตรเดินภาวนาเรื่อยมาท่ามกลางป่าดงพงไพรที่รกทึบตามเส้นทางแห่งกองม้าต่างวัวต่างที่รกร้างปราศจากผู้คนและบ้านเรือนเสียงนกป่านานาชนิดร้องตอบโต้กันดังก้องสะท้อนอยู่รอบด้านลิงข้างชะนีกระรอกกระแตส่งเสียงเรียกเพียกหากันดังโหยหวนดวงตะวันลอยต่ำใกล้อัสดงพระภิกษุหนุ่มหยุดปักกลดใต้โคนไม้ใหญ่ต้นหนึ่งท่ามกลางโพงไพรที่วังเวงปักกลดแล้วก็ไปส่งน้ำในลำห้วยแล้วเดินกลับมายังมุ้งกลดหยุดยืนหันหน้าประนมมือไปทางทิศตะวันตกภาวนาพระพุทธมนต์บทโมระปริตตังแล้วแผ่เมตตาออกไปทั่วทุกทิศทาง
จากนั้นก็เข้ามุ้งกรดนั่งนิ่งภาวนาอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทั่วแดนป่าพุทโธพุทโธพุทโธกำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจนมันเกิดสมาธิตั้งมั่นเป็นองค์ฌานที่แกล้วกล้าเจิดจ้าพุ่งโพลงเป็นแสงศีลแสงธรรมเพลิดเพล้วอยู่ภายในกายและภายในใจดวงจันทร์เลื่อนลอยขึ้นสูงแดนป่ารอบกายสว่างสวัยไปทั่วแล้วบัดดลนั้นพลันก็บังเกิดเสียงคำรามก้องร้องดังแปรแปรนกิ่งไม้พุ่มไม้หักโครมครามคมครามใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาโอ้ช้างป่าดุร้ายโขลงนั้นออกหากินแล้วมันกำลังมุ่งหน้ามาทางที่พระภิกษุหนุ่มปักกรดอยู่ตัวหัวหน้าจ่าโขลงเดินนำหน้าชูงวงสายไปมางางอนแหลมยาวสีขาวสะท้อนกับแสงจันทร์เห็นได้อย่างชัดเจนพระภิกษุหนุ่มจ้องมองดูช้างใหญ่โขลงนั้นมีไม่ต่ำกว่า10ตัวแต่ละตัวใหญ่โตมโหฬารน่าสะพรึงกลัวทั้งสิ้นท่าทางของพวกมันล้วนดุร้ายมันชูงวงคำรามร้องเดินปรีตามกันมาใกล้เข้ามาแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นด้วยแรงกระทืบเหยียบของพวกมันอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วพอพวกมันเข้ามาใกล้ห่างออกไปแค่ประมาณ 3-4 วาบัดดลนั้นก็บังเกิดมีแสงสว่างเจิดจ้าแลบวาบลงมาราวกับแสงฟ้าผ่าแสงวับวาบนั้นพระภิกษุหนุ่มได้เห็นร่างของบุรุษสูงใหญ่คนหนึ่งยืนทะมึนกวัดแกว่งไม้เท้าไปมาโขลงช้างที่ดุร้ายหยุดชะงักหวีดร้องแล้วหันหลังกลับวิ่งแตกตื่นพรวดพราดตามกันไปจนป่าบริเวณนั้นคล้ายจะถล่มทลายพวกมันหนีไปยังหวาดกลัวแล้วเพียงครู่เดียวป่าที่สะเทือนเลื่อนลั่นอยู่ก็เงียบสงัดบุรุษร่างสูงใหญ่คนนั้นหันกลับมาทางกรดของพระภิกษุหนุ่มประนมมือน้อมนมัสการด้วยความเคารพพลางเอ่ยขึ้นด้วยเสียงก้องกังวานว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญช้างป่าโขลงนี้ดุร้ายนักโยมขับไล่มันไปแล้วไม่ต้องกลัวนิมนต์พระคุณเจ้าพักพรเถิดเจริญพรโยมรุกขเทวาอาตมาขอขอบใจในความเมตตาไมตรีของท่านขอบุญกุศลอันดีงามทั้งหลายที่อาตมาบำเพ็ญมาดีแล้วทั้งทานศีลและภาวนาจงบังเกิดมีแก่โยมรุกขเทวาด้วยเถิดเจริญพรสาธุพระคุณเจ้าสาธุรุกขเทวาตนนั้นประนมมือน้อมศีรษะยิ้มละไมยังปลาปลื้มยินดีแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเลือนหายลับไปท่ามกลางแสงจันทร์งามพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยหลับตาเข้าสมาธิอีกครั้งภาวนาเรื่อยไปว่าพุทโธพุทโธ